สบายดีนักเรียนมหาทุกคนเรียนได้ลูกสุขภาพแข็งแรงมัธยปูทุกคนนะลูกน้องบ่เรียนเก่าเด้เดี๋ยวเบิ่งอยู่บ่เบิ่งอยู่บ่บ่เรียนเก่าน่ะเอาใจใส่เบิ่งเรียนเก่าขึ้นเนี่ยเริ่มเด้อวันนี้อาจารย์จะมาสอนคณิตศาสตร์ชั้นมหาบทที่เก่าน้องเนาะสมาคมจะเข้าบทที่เก่าเฮามาทวนขึ้นความรู้ความสําคัญอยู่ในบทที่8ซะก่อนน้องเนาะบทที่8เฮาเรียนเรื่องการพัวพันน้องเนาะตอนนั้นต้องสำคัญว่าการพัวพันมันเป็นแบ่งออกเป็นจักชนิดการพัวพันเนาะการพัวพันเป็นแบ่งออกเป็น3ชนิดคือการพัวพันเกินการพัวพันเคยและการพัวพันเคียงคู่น้องเนาะในนั้นการพัวพันเกินแม่นแล้วได้บัดนี้เนาะทุกๆองค์ประกอบของกลุ่มปลายแม่นเงาของยางหน่อยหนึ่งองค์ประกอบของกลุ่มต้นนั่นเอิ้นว่าการพัวพันเกินอันที่2การพัวพันเคินทุกๆองค์ประกอบของกลุ่มปลายแม่นเงายางหลายหนึ่งองค์ประกอบของกลุ่มต้นเอาเนาะ3อันนี้การพัวพันเคียงคู่ทุกๆองค์ประกอบของกลุ่มต้นมีเพียงแต่1เงาและทุกๆองค์ประกอบของปลายมีเพียงแต่1ตัวต้นอันนี้เป็นการพัวพันเคียงคู่เนาะถ้าว่ามันเกิดแล้วก็เคินพร้อมกันก็กลายเป็นเคียงคู่เนาะเนี่ยเข้าใจนะนะสนองต่อเข้าบทที่เก่าเลยน้องเนาะบทที่เก่าตำราข้อที่1นิยามและตัวอย่างของตำราอันยามติดตามเก็บกรรมความหมายของนิยามนั่นเด้อนิยามอันนี้ตำราแม่นการฟันเขินหรือเคียงคู่ที่กลุ่มต้นและกลุ่มปลายเป็นอนุกรมของกลุ่มจำนวนเนาะบอกขึ้นมาอีกบันหนึ่งเด้อตำราแม่นการฟันเขินหรือเคียงคู่ที่กลุ่มต้นและกลุ่มปลายเป็นอนุกรมของกลุ่มจำนวนเนาะหน้านี้ให้กลุ่มเองมีองค์ประกอบเป็นลบ3 2ชน3หักลบหักก็ต้อง2 0 1 31ลบหักก็ต้อง2กลุ่ม B มีองค์ประกอบเป็น0 1 3หักก็ต้อง2ลบ1 1ลบหักก็ต้อง2กับ2ชน3 2กลุ่มนี้พัวพันด้วย R มีความหมายกฎกติกาของ R ว่าค่าสมบูรณ์น้องๆสนามเราจะเห็นว่าลบ3ค่าสมบูรณ์เข้ามาแก่เป็น3 3ตัวนี้ค่าสมบูรณ์เข้าแก่เป็น3 0ค่าสมบูรณ์ก็เป็น0 1ค่าสมบูรณ์ก็เหมือนกัน1น้องเนาะ2ชน3ค่าสมบูรณ์ก็เป็น2ชน3ลบ1ลบหักก็ต้อง2มีค่าสมบูรณ์เข้ามาแก่เป็นหักก็2ลบ1ตัวนี้บ่แม่น1เด้ออันนี้การพัวพันนี่มันเป็นตำราน้องเนาะเป็นตำราตัวอย่างที่2ก็กฎกติกาว่า x กำลัง2 r กำหนดด้วย x กำลัง y เท่ากับ2องค์ประกอบควบคุม a เป็นในลบ1มี0มี1มีหักก็ต้อง2มี2อันนี้ลบ1อันนี้0อันนี้1อันนี้หัก2อันนี้หักเนาะการพัวพันเท่าไหร่อยู่ในนี้ x กำลัง2 y 2เท่ากับ2นี่ลบ1คูณ2นี่เนาะลบ1คูณ2ก็ออก1อันนี้ก็1 1บวกก็เป็น2สัมพันธ์กันจังซี่ได้นี่เนาะคำนวณคือการมันจะได้เส้นสีจองมาสิกันนึงเด้อการพัวพันลักษณะนี้บ่เป็นตำราอันนี้บ่เป็นน้องเนาะสังเกตแบบใดอีกที่บ่เป็นสังเกตแบบใดแต่ว่านี่องค์ประกอบนี่1ตัวนี่นะอยู่ในกลุ่มต้นจะมีเงาเกิน2ตัวนี่มามีเงาแม่นลบ1แม่นมีเงาแม่น1แม่นอันนี้บ่เป็นนะเด้อแต่ว่าสําหรับตัวนี้เห็นบ่องค์ประกอบลบ3มีเงาเป็น3 3ตัวมีเงาอันเดียวกันหลายองค์ประกอบมีเงาเดียวกันยังได้แต่ว่าตัวนี้องค์ประกอบตัวเดียวมีหลายเงาบ่ได้เราเนาะสังเกตอีกแบบนึงได้ลักษณะนั้นน่ะข้อ2เนาะมันได้เขตกําหนดและเขตค่าของตําราให้ y เท่า fx เขตกําหนดของ f สัญลักษณ์ df เด้อแม่นกลุ่มทุกๆค่าของ x ที่มี y เท่า fx นี่เป็นสัญลักษณ์เขียนได้นี่ว่า df เท่ากับเปิดวงเบี้ยกลางให้ว่าเป็นกลุ่มของ x ซึ่งว่า y เท่า fx เนาะเขตค่าของ f สัญลักษณ์ rf แม่นกลุ่มของทุกๆค่าของ y ที่จับคู่กับ x ในเขตกําหนดเขียนสัญลักษณ์ rf เขตค่าของ f เท่ากับกลุ่มของ y ซึ่ง y เท่ากับ fx เนาะอันนี้ความหมายของเขตกําหนดและเขตค่ามาเบิ่งตัวอย่างมาเนี่ยตัวอย่างที่1จงสอบเขตกําหนดของตําราตัวที่1 fx เท่ากับ x + 7 ส่วน 2 x - 3เนาะตําราเมื่อเป็นอนุภาคเหล็กส่วนเนาะก็บ่มาพูดของเหล็กส่วนนี่เวลาใดมันบ่มีความหมายเวลามันเท่ากับ0เนาะหรือส่วนนักกําหนดค่าบ่ได้ฉะนั้นเพื่อให้ fx มีค่ามีความหมาย
สำหรับทบทุกขาของอีกเขาก็ต้องว่าง2อีกลบ3นี่มันต่างจาก0 2อีกลบ3ต่าง0เขาจะเท่าไหนอีกต่างกับ3จน2ดังนั้น df ของมันหรือว่าเขตกำหนดจะเท่ากับ r กลุ่มจำนวนลบออก3ส่วน2นี่น้องเนาะลบออกกลุ่มเปียว3ส่วน2เด้อวันนี้ตัวอย่างที่2 fx เท่ากับหารกับ2ก็ a บ่หาตำราเป็นเลข5เขาก็มาเกิดขึ้นพอที่จะเฮียนอย่างเลข5อยู่ม3ม4น้องเนาะ5กัน2ก็เป็น1ได้บรรดาหารกันคูณหมวดคำนวณเครื่องหมายหารกันคูณนี้จะต้องใหญ่กว่าหรือเท่ากับ0จึงจะตอบสนองได้น้องเนาะถ้าสันนะพอว่างให้ x บวก5นี่ใหญ่กว่าหรือเท่ากับ0ก็จะถอนได้เราน่าจะเอา x ถ้า x ใหญ่ก็หรือเท่ากับหยังลูกให้พวกลูกคิดไล่เองดังนี้เด้อแล้วก็ลองเขียนเขตกำหนดบางทีว่ามันออกจะได้เงี้ยหรอเอาใจใส่แก้เองลองบางน้องๆเพื่อเป็นการประกอบส่วนน้ำมันจางนะลูกเด้ออันนี้ตัวอย่างต่อไปน้องๆมาจงสอบเขตค่าของ fx เนาะตัวอย่างว่า fx เท่ากับ xบวกหารส่วน2 x ลบ3เนาะครับก็มาว่าเขียนออก y เท่ากับ x เท่ากับ x บวกหารส่วน2 x ลบ3เนาะเอาจัดเอา y กันบ้างนี่ๆเอาโจทย์2 x ลบ3มาคูณกับนี่เนาะเขาจะได้2 x ลบ3คูณให้ y เท่ากับ x บวกหารเห็นมั้ยเอา y คูณเข้าปั๊บคูณเข้าปั๊บก็เลยมันจะได้2 xy ลบ3 y เท่ากับ x บวกหารเนาะมันก็ง่ายเอา x มาเบิ่งนี้เอาลบ3 y ไปเบิ่งนี้เอาก็จะได้2 x y ลบ x เท่ากับ5ตัวนี้งานมันก็เป็นบวก3บวก3 y เนาะแยก x ออกเป็นส่วนคูณก็จะได้2 y ลบ1เนี่ยคูณ x เท่ากับ5บวก3 y เนาะถอนแล้ว x ออกมาบัดนี้เขาจะได้5บวก3 y ส่วน2 y ลบ1วันนี้มันก็เป็นอุมาเหลือส่วนเนาะก็ว่างโพดของมันเหลือส่วนนี่ต่าง0คือเก่าน้องเนาะเขาจะได้2 y ลบ1ต่าง0จะทอนได้ y ต่าง1ส่วน2แสดงว่า rf เขตค่าของมันจะเป็นกลุ่มจำนวนจริงลบออกกลุ่มเปียว1ส่วน2น้องๆเด้อเห็นลักษณะในการสอบหาเขตค่าน้องๆมานี่ไปข้อที่3เนาะตำราคูตำราขีดและตำราหอบเวียนเด้อบางนี้ย่ามพวกมันไปในย่ามให้ y เท่ากับ fxเมื่อ f ลบ x เท่ากับ fx ทุกๆ x อยู่ใน df ในเขตกำหนดของเนาะเพิ่นว่า y เท่า x เป็นตำราคูเมื่อ f ลบ x เท่ากับลบ fx ทุกๆ x อยู่ใน df เพิ่นบอกว่า y เท่า x เป็นตำราขีดเมื่อมีจำนวนจริงบวกที่หน่อยที่สุดที่ตัวที่ใหญ่เนาะ f ของ x บวกที่ตัวที่ใหญ่เท่ากับเท่า fx ทุกๆ x อยู่ใน df เพิ่นบอกว่า y เท่า fx เป็นตำราหอบเวียนและเอิ้นที่ตัวที่ใหญ่นี่ว่าหอบเวียนของ y เท่า fx เนาะสนันนิยามนี้มีความสำคัญลูกตรงกรรมนิยามให้มันได้เพื่อเอาไปแก้ฟังทัดแก่ตัวอย่างตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่1 fx เท่ากับสมบูรณ์ของ x เขาจะไปกวดเรื่องว่าตำราตัวนี้เป็นตำราคูหรือตำราขีดเนาะที่ตามหนึ่งเด้อเขาก็ไปสอบ f ลบ x นี่แล้วนี่สอบ x ลบ x เขียนเป็น f ของลบ x เนาะเท่ากับเปลี่ยน x เนี่ยด้วยลบ x มันจะเป็นค่าสมบูรณ์ของลบ x บาดนี้เฮาว่าค่าสมบูรณ์ของลบ x ก็เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x นี่ค่าสมบูรณ์ของ x เป็นหยังบัดก็เป็น fx เป็น fx เนาะเฮาจะเห็นว่า f ลบ x เท่า fx ถือตัวนี้ถือตัวนี้เห็นบ่าฉะนั้น fx เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x นี้เป็นตำราตำราหยังตำราคูณน้องๆเนาะมันนี้ตัวอย่างที่2แบบนี้ fx เท่ากับ x กำลัง3ไปกวดเรื่องตำราตัวนี้เป็นตำราคูณหรือตำราขีดลูกก็สอบ f ลบ x เอา x พวกนี้ออกแทนมันด้วยลบ x แล้วก็กวดเบิ่งน้องเนาะถ้ามันตกถึงตัวนี้ก็แปลว่าเป็นตำราคูณถ้ามันถึงตัวนี้ก็แปลว่าเป็นตำราขีดน้องเนาะอันนี้อาจารย์จะให้พวกลูกฟังร้านนี่คำนวณเองน้องเด้อเพื่อเป็นการประกอบส่วนในการเฮียนน้องเนาะว่าเฮาเอาใจบอถึงต้องบอเนาะลองเห็นตรงน้องเนาะโยกบันเนี่ยตำราขึ้นและตำราแห้มหนึ่งเด้อมึงนี่ยามมันเนาะให้ y เท่า fx x อยู่ในเงื่อนไขว่า x ใหญ่กว่าหรือเท่ากับ a จะบ่น้อยกว่าหรือเท่ากับ b สำหรับทุกๆ x 1 x 2อยู่ในวาง arc ab น้องเนาะเมื่อ x 1น้อยกว่า x 2ถ้าเฮาถอนได้ว่า fx 1มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ fx 2เฮาบ่ว่า
ว่าตัวเองเป็นตำราเป็นตำรักเป็นตำราอย่างไหน f x 1หน่อยกว่า f 2แสดงว่าเป็นตำราขึ้นเนาะขึ้นได้วาง a b นะเมื่อ x 1หน่อยกว่า x 2ถ้าเฮาถอนได้ว่า f x 1ใหญ่กว่าหรือเท่ากับ x x 2เฮาว่าว่าฝ่ายตัว x เป็นตำราแฮมแฮมได้วาง a b น้องเนาะอันนี้ก่อนจะไปสอบไปแก้ตัวอย่างให้พวกลูกจื้อขึ้นจื้อขึ้นนั่นก่อนน้องนี่ยากมันใหญ่น้องเนาะเขาต้องเอา x 1หรือน้อยกว่า x 2ถูกเถือเอาอยู่ไซเอาอยู่วางวางครับเอาศึกษาวาง ab แล้วไปกด x อีก1ไปกด x 2แล้วเปรียบเทียบ x อีก1กับ x อีก2เนาะถ้า x อีก1น้อยกว่า x อีก2ตำราเป็นตำราขึ้นถ้า x อีก1ใหญ่กว่า x อีก2ตำราเป็นตำราแฮมกำให้มันได้นี่ฮะมาเบิ่งตัวอย่างบ่นี่จงสอบวางขึ้นวางแฮมของตำรา fx เท่ากับ x กำลัง2ลบ3 x บวก4เนาะอันนี้ตำราปรโบนมันมีทั้งขึ้นตั้งแฮมเฮียนมาอยู่ม3ม4ตรงนอกนี่บางขึ้นนี่ปรโบนความเรื่องง่ายนี่บาง a a บวกแสดงว่าปรโบนมันง่ายตรงนอกเฮาต้องแบ่งบัดนี่แบ่งปรโบนออกเป็น2วางเริ่มแต่จอมมันเนาะพอจอมมันสอบหาตัวประสานเม็ดจอมอัพซิกของเม็ดจอมเนาะอัพซิกของเม็ดจอมเฮาเคยไล่ปันมาแล้ว x ข้อเท่ากับลบb ส่วน 2a น้องๆ b ส่วน 2a แทนเขาส่วนนั้นเป็นลบน้องๆ b ก็เป็นลบ3ส่วน2ลบกับลบตัวนี้เป็นบวกก็ได้3ส่วน2น้องๆมานี่ก็มาแบ่งวางนี่น้องๆแบ่งวางเด้อเขาจะเอาทุกเอาสามารถเอาทุก x 1 x 2น้องๆอยู่ในวางไหนวางเขาศึกษาคือวางแต่เป็นลบผสมไขมาหา3ส่วน2เอามาศึกษาเอา2อีก1 2ตามใจอยู่ในนี่เอาตัวแรกก็ได้อีก1มาเนาะสมมุติน้องๆสมมุติถ้าเอา x 1เท่ากับ0เนาะ x 2เท่ากับ1มันก็อยู่ในวางตัวนี้0กับ1เนาะเป็น2 f อีก1บัดนี้ f อีก1ออกเท่าใด x มันก็เป็น f ของ0เพราะว่า x เท่า0 f ของ0 0 0 0ออกหยังนี่ออก4ออก4เนาะมันนี่ไปสอบ f x 2 f x 2แสดงมาเขาคิดไร f 1 f 1น้องนอก f 1ออกถ้าได้บัน f 1 f ของ1เอา1ไปแทนเสร็จนี้แทนเสร็จนี้ไล่ออกมาหนึ่ง1เครื่อง2ออก1บวกกับ4ก็เป็นหา1คูณลบ3ออกลบ3หาออก3ออก2น้องนอกเขาก็เปรียบเทียบ f อีก1กับ f 2อันนี้4อันนี้2แสดงมาอย่างนี้เขาทอนได้อย่างเขาทอนได้ว่า f x 1นี่มัน4อันนี้ f x 2มันออก2 4นี่มันใหญ่กว่า2เนาะเขาก็ทอนได้ว่า f x คราวนี้เป็นอย่างนี่เป็นตำราอย่าง f x 1ใหญ่กว่า f 2เป็นตำราอย่าง f 1ใหญ่กว่า f 2เป็นตำราแฮมแฮมในใส่ก็ต้องแฮมในวางถึงจะลบอสงไขยไปหา3ส่วน2น้องๆบัดนี้ก็มากวดฟังต่อไปบัดนี้เขาก็เอาสมรสทุกค่าของ x 1 x 2อยู่ในวางถึงจะใส่บัดนี้3ส่วน2น้องๆหาบวกอสงไขยบัดนี้เลือกเอาชนิดค่าสองวางในวางตัวนี้ x 1 x 2แต่อย่าลืมว่า x 1ต้องน้อยกว่า x 2น้องๆสมมติถ้าเอา x 1เท่ากับ2 x 2เท่ากับ3เอาในวางเนาะเขาก็ไปสอบ f x 1 f x 1เป็นอย่างแต่ไปว่า f ของ2 f ของ2กับเท่ากับเท่าไรเอา2ไปแทนใส่เนาะ2ขึ้นกำลัง2เป็น4 2คูณกับ3ลบ3เป็นลบ6 4ใส่4ตัวนี้เป็น8ไปลบออก2เนาะออก2เนาะมันในสอบ f x 2 f 2ก็เป็น f ของ3 f ของ3เอา3ไปแทนใส่เป็น3ขึ้นกำลัง2ออก9 3คูณกับลบ3ลบ9 9กับลบ9เบิดเหลือ4น้องเนาะ4นี่เจ้าก็เปรียบเทียบ x x 1 f x 2 เขาจะได้ยังนี่เขาจะได้ว่า f x 1ก็เท่านี้มันน้อยกว่า f x 2เขาก็ทอนได้ว่า
F อีกอันหนึ่งเป็นจะไหนเป็นอย่างแบบ F อีกเป็นตำราอย่างตำราคืนคืนไม่ใสบัดคืนต้องคืนได้วาง3ส่วน2หาบวกอสงไขยน้องเนาะนี่ก็สันประเทียนมาวันนี้ก็เป็นเมื่อเที่ยงนี้น้องเนาะบางมาลูกหลานทุกคนคงเข้าใจน้องเนาะหากมีบันไดบ่ทันเข้าใจก็จังคอยไปแก้ไขกันเติมผ่านครูกระเม็ดน้องเนาะส่วนเวลาจะเหลือให้พวกลูกจดบ่ให้ยังคืนเด้อจดคืนในละเอียดแล้วที่เหลือจากเหลือแล้วก็ต้องให้แก้บทประหัสน้องเนาะเอาใจใส่ในการแก้บทประหัสให้ครบไม่ถ้วนเพื่อการเกียรติในการเซ็งอาทิตย์ต่อไปน้องเนาะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพเด้อพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบถ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอพบกับอาจารย์ใหม่ในครั้งต่อไป